นะคะส่วนคนไข้ก็ยังบอกว่าอ้าวกำแล้วหรอแล้วบอกว่าอ๋อใช่หนูต้องกำแล้วหนูต้องเชิญไปที่อื่นใช่ไหมคะคนไข้จริงหรอทำไมไม่บอกลุงลุงไม่ได้เตรียมอะไรมาให้เลยจนสุดท้ายหนึ่งคุณลุงก็เลยควักสร้อยนะคะควักสร้อยที่คุณลุงแต่งมาตั้งแต่แรกนะคะให้กับน้องฝนซึ่งน้องฝนพอเราถึงตรงนี้น้องฝนก็ร้องไห้นะคะซึ่งประทับใจมากคนไข้เขียนเองซึ่งคนไข้เป็นเทนิสแล้วเขียนได้ที่คนไข้เขาเป็นอัมพาตนะคะซึ่งตรงนี้พี่หมอประทับใจมากนะคะแสดงว่าสิ่งที่พี่หมอได้การรักษาแล้วก็คนไข้ได้ประทับใจพี่หมอมากซึ่งต้องลงมือเขียนเองเลยนะคะจนพี่หมอไม่ไปเรื่องเทนเลยนะคะแต่หลังๆเริ่มต้องไปช่วย